ครัวคนหิววันนี้ผมขอเสนอเมนูสวัสดีพวกเราคณะรักษาความอร่อยแห่งชาติบัดนี้พวกเราได้ทำการเข้ายึดรายการครัวคนหิวอย่างเป็นทางการแล้วประชาชนทุกท่านโปรดอยู่ในความสงบวันนี้ผมเชฟไก่นังกรอบจะขอยึดสังเวียนนี้เอาศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันขอนำเมนูผัดหมี่ฮ่องกงทะเลของเชฟโอ๊ตมารังสรรค์ให้เป็นเมนูเจในสไตล์ของเชฟไก่นังกรอบกับกินเหอะอยากเจคุกกิ้งบายเมกะเชฟเส้นเหนียวนุ่มหอมกลิ่นคั่วกระทะตัดรสสัมผัสด้วยเครื่องทะเลเจชิมบ่มรสชาติของผักก็หวานกรุบกรอบเป็นไงล่ะครับตะเกียบพร้อมแล้วใช่ไหมล่ะยัคฮูเริ่มต้นด้วยการลวกเส้นหมี่ซั่วในน้ำเดือด 1-2 นาทีแล้วตักขึ้นล้างด้วยน้ำสะอาดและเสด็จน้ำไว้เลยครับจากนั้นเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนและใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วจึงค่อยใส่เห็ดหอมซอยลงไปพัดให้มีกลิ่นหอมแล้วตามด้วยกุ้งเจเนื้อปูเจหมึกเจกะหล่ำปลีแครอทหั่นเส้นตามใจชอบเลยครับและเห็ดหอมสดลงไปผัดพอให้เข้ากันจากนั้นตามด้วยเส้นหมี่ซั่วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเมกะเชฟซีอิ๊วขาวสูตรดั้งเดิมที่ให้ความหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ตามด้วยซอสเห็ดหอมเมกะเชฟผลิตจากเห็ดหอมแท้คัดสรรพิเศษทำให้มีกลิ่นหอมและชูรสชาติของเมนูนี้ได้อย่างลงตัวตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยพริกไทยป่นแล้วจึงผัดให้เข้ากันดีว้าวตักใส่จานโรยขึ้นช่ายเล็กน้อยแค่นี้ผัดหมี่ฮ่องกงทะเลเจก็พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วครับกลิ่นผัดหมี่ฮ่องกงทะเลเจยั่วยวนใจใช่ไหมล่ะครับเชฟโอ๊ตรู้นะว่าเชฟโอ๊ตอยากชิมผัดหมี่ฮ่องกงทะเลเจยั่วยวนจ้างั้นให้ชิมก็ได้ติดใจไม่รู้ด้วยนะยัคฮูว้าวเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีเครื่องทะเลเจเนี่ยแน่นเต็มคำแถมปรุงรสมาอย่างดีอร่อยกลมกล่อมลงตัวเพราะมีตัวช่วยดีๆแบบซอสเห็ดหอมเมกะเชฟผลิตจากเห็ดหอมแท้คัดสรรพิเศษทำให้มีกลิ่นหอมชูรสชาติของเมนูได้ดีจริงๆและซีอิ๊วขาวเมกะเชฟซีอิ๊วขาวสูตรดั้งเดิมที่ให้ความหอมและรสชาติเป็นเอกลักษณ์แบบสุดๆเมนูผัดหมี่ฮ่องกงทะเลเจของเชฟไก่เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยผมชักจะติดใจแล้วสิครับกินเจปีนี้สาวกเซนเลิฟเบอร์ต้องมีติดครัวไว้ซะแล้วจะรังสรรค์เมนูไหนๆก็อิ่มอร่อยได้ง่ายๆแค่มีซีอิ๊วขาวและซอสเห็ดหอมเมกะเชฟตัวช่วยเพิ่มความอร่อยกลมกล่อมได้ทุกเมนูหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านค้าท้องถิ่นทั่วประเทศกินเหอะอยากเจคุกกิ้ง EP ถัดไปเชฟไก่จะนำเมนูของเชฟโอ๊ตมารังสรรค์เป็นอาหารเจเมนูอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับ